นายแพทย์จิรวุฒิพันธชาติมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี2525เขารับราชการเมื่อวันที่2เมษายน2527ประวัติและตำแหน่งในอดีตอาจารย์จิรวุฒิดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปีพุทธศักราช2527ถึงปี2528หลังจากนั้นได้เข้าอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาสัญญาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พุทธศักราช2528ถึง2531จากนั้นกลับมาปฏิบัติงานเป็นสัญญาแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกจวบจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการทั้งสิ้น35ปีผลงานที่เห็นได้เป็นประจักษ์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและความภาคภูมิใจได้แก่รางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจมากกว่า10สมัยรางวัลคนค้นคนดีของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกรางวัลคนดีของแผ่นดินจากปปท.รางวัลสัญญาแพทย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยจากราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์แห่งประเทศไทยรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านจริยธรรมจากแพทยสภารางวัลคนดีศรีเบญทูลของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกอาจารย์เริ่มสอนนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกปีที่4-6ของมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่รุ่นที่1จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น19รุ่นนอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนอสม.จิตอาสาต่างๆเช่นโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านมและยังได้จัดทำแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรวมถึงเปิดคลินิกมะเร็งเต้านมเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรซึ่งเป็นการเน้นย้ำการเข้าถึงชุมชนทั้งนี้อาจารย์ยังคงดูแลผู้ป่วยทางสัญญาศาสตร์ในโรคอื่นๆอยู่เช่นเดิมท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดอายุราชการทั้งงานด้านบริการและด้านการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการนอกจากนี้ในความเป็นครูแพทย์อาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจตลอดกาลจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าอาจารย์มีความเป็นครูแพทย์ที่น่านับถือและเป็นแบบอย่างแก่ครูแพทย์รุ่นหลังต่อไป